สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะช่องของคนทำเค้กกับหม้อแกงและกระทะนะคะวันนี้เราเอาสูตรสังขยา2สูตรนะคะที่ให้ไปจิ้มกับปลาต้มโกแบบฟินๆมาฝากกันนะคะก่อนเพื่อนๆจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเราไปดูสูตรแรกกันค่ะทำสังขยานุ่มสดกันนะคะโดยที่วันนี้นะคะเราจะใช้ไข่ไก่นะคะเบอร์2อยู่ที่2ฟองซึ่งสูตรนี้ทำง่ายนะคะตาลค่ะโดยที่เราจะใช้ตะกร้อมือค่อยๆตีน้ำตาลนะคะค่อยๆตีนะตีนะคะน้ำตาลกับไข่ไก่นะคะให้ขึ้นฟูค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใส่นมสดนะคะรสจืดลงไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่นะคะสีเขียวของใบเตยไปนิดนึงนะคะก็คือน้ำใบเตยขังสดนั่นเองค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะคนนะคะโดยใช้นะคะไฟต่ำที่สุดนะในการทำนะคะตั้งไฟนะคะใช้ไฟต่ำเท่านั้นนะคะจนสังขยาเดือดนะคะหลังจากนั้นค่ะยกลงค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะหั่นมันม่วงกันก่อนนะคะให้เป็นชิ้นลูกเต๋านะคะสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะขึ้นไปนึ่งนะคะนึ่งประมาณ20นาทีนะคะพร้อมไปนึ่งกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งกันนะคะนึ่งกันค่ะเตรียมกันเลยนะคะเราก็จะใช้นะคะในส่วนของไข่แดงไข่นะคะไข่เบอร์2ทั้งฟองนะคะตีกับน้ำตาลทรายค่ะให้เข้ากันนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่นมสดรสจืดลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะบี้มันม่วงนะคะที่นึ่งเรียบร้อยแล้วนี่ละเอียดสีมันม่วงก็จะได้ประมาณนี้นะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่ส่วนที่ทำไว้เมื่อกี้ค่อยๆคนเข้ากันนะคะแล้วใส่กลับลงไปเดี๋ยวไปตั้งไฟกันเลยค่ะนะคะค่ะเราก็จะได้สีประมาณนี้นะคะกับมันม่วงแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะคนนะคะอย่าละมือเลยนะคะคนThank you.
คนละใส่นะคะนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบเดือดๆอย่างนี้แล้วนะคะเห็นไหมนะคะง่ายไหมรสเดียวเองนะคะเราก็จะได้สังขยามันม่วงกันแล้วนะคะพร้อมกินนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับสังว่างคะทั้ง2สูตรทำง่ายนิดเดียวนะคะลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ทีมงานเค้กหม้อแกงขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะผู้บอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ